ากไปแล้วงานโรงเรียนเราปีนี้นะจะต้องอลังการโปสเตอร์นี่ใหญ่ใหญ่มากแล้วก็ศิลปินดาราที่ดังๆอะนะฉันจะรวบรวมไว้ที่นี่ให้หมดเลยเว้ยแกแล้วแกไปหลอกลวงคนอื่นเขาแบบเนี้ยเอารูปดาราศิลปินนักแสดงอะมาโปรโมทอะแล้วเกิดวันจริงเขาไม่มาแกทำไงเรื่องนี้สบายก็บอกเขาไปสิว่าศิลปินอะติดคิวงานด่วนอะไรเงี้ยใครมันจะไปรู้วะแกคิดมากล่อรู้ลอกรู้เอ้ยแกอย่าไปบอกใครนะเหยียบไว้ตรงนี้เลยแล้วเนี่ยฉันก็จะทำโปสเตอร์ตั้งแต่หน้าโรงเรียนรั้วโรงเรียนห้องผอห้องน้ำชายห้องน้ำหญิงทุกห้องกลิ่นด้วยใช่ไหมเอออย่างนั้นแหละและทีนี้หน้าเสาธงจะต้องมีโปสเตอร์ใหญ่อันนึงแล้วก็โปสเตอร์ย่อยเล็กๆเล็กๆทีละห้องทีละห้องเรียนทุกคนจะต้องรู้ว่ามีงานนี้แล้วทุกคนก็จะมางานคิดอย่างนี้ผิดแล้วนะคะน้องๆการนำข้อความรูปภาพเพลงหรือวิดีโอของคนอื่นค่ะลงมาโพสต์บนโลกโซเชียลนะคะโดยที่เจ้าของสิ่งเหล่านั้นไม่ทราบถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยตรงค่ะมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2560ค่ะเพราะฉะนั้นเราทุกคนนะคะจะต้องเคารพในสิทธิของกันและกันนะคะไม่ควรไปละเมิดของผู้อื่นค่ะสังคมของเราค่ะก็จะได้อยู่ร่วมกันอย่างเป็นระเบียบและมีความสุขค่ะ